รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการใช้ก๊าซหุงต้มนะคะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากในภาคครัวเรือนค่ะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ก๊าซหุงต้มไม่ถูกวิธีนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ได้ค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติภัยในครัวเรือนโดยส่งเสริมประชาชนจัดสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยให้ปลอดภัยพร้อมเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีดังนี้การเลือกใช้ถังก๊าซให้ใช้ถังก๊าซที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีจุดรั่วซึมการจัดวางถังก๊าซให้วางถังก๊าซในแนวตั้งบนพื้นราบห่างจากเตาแก๊สประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเคลื่อนย้ายได้ง่ายไม่กีดขวางทางเข้าออกไม่จัดวางถังก๊าซบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะมีสารกัดกร่อนและใกล้แหล่งความร้อนรวมถึงไม่วางถังก๊าซบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเพราะหากก๊าซรั่วไหลจะไม่สามารถระบายก๊าซออกสู่ภายนอกได้อีกทั้งไม่วางเตาแก๊สในบริเวณที่มีลมพัดแรงเพราะเปลวไฟอาจจะลุกลามไปติดวัสดุใกล้เคียงทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้วิธีปฏิบัติกรณีก๊าซรั่วปิดวาล์วถังก๊าซและเตาแก๊สทันทีเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานพร้อมใช้พัดหรือไม้กวาดระบายก๊าซออกสู่ภายนอกห้ามสูบบุหรี่จุดไฟแช็กหรือเปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศเพราะจะทำให้เกิดประกายไฟและเพลิงไหม้ได้กรณีไฟไหม้ถังก๊าซให้รีบปิดวาล์วถังก๊าซใช้น้ำราดหรือถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงจนไฟดับสนิทการใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานการหมั่นตรวจสอบแล้วก็ดูแลถังก๊าซให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้มได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ